สวัสดีครับผมแป้วงคริสอินดิสโก้นะครับหรือว่าแป้ซีทีหรือว่าแป้ซินโดมนะครับผมเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นนะครับเพลงอยากเห็นหน้าคุณนะครับของพี่ๆวงโลโซนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยย้าครับผมสำหรับเพลงอยากเห็นหน้าคุณนะครับของพี่ๆโลโซนะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ F sharp minor นะครับผมผมจะมาแนะนำ3ท่อนหลักๆนะครับ3ท่อนหลักๆคือ1คือท่อนอินโทรนะครับ2คือท่อนก่อนฮุกนะครับ3คือท่อนฮุกนะครับมี3ท่อนหลักๆอ่ะเดี๋ยวมาดูท่อนอินโทรกันเลยครับผมจะเพลงนี้ส่วนใหญ่จะเล่นเป็นลิฟนะครับผมลิฟก็คือท่อนแบบซ้ำๆวนไปวนมานะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูครับอันนี้คือท่อนอินโทรนะครับผมครั้งนี้เนี่ยเราเล่นเดี๋ยวผมเล่นเป็นสายๆให้ดูก่อนนะครับสายแต่ละช่องก่อนนะครับจะเล่นสาย6ก่อนนะครับที่ช่อง2เขาจะเป็นเพราะว่าคอร์ดทั้งหมดนะครับเพราะว่าคอร์ดคือจับสาย6นะครับสาย6กับสาย5นะครับในคอร์ด F sharp minor นิ้วชี้อยู่ที่สาย6ช่อง2นะครับแล้วก็นิ้วก้อยอยู่ที่สาย5ช่อง4นะครับดีด2ที่แล้วก็เป็นคอร์ด E ครับคอร์ด E นะครับถ้าเอาเดี๋ยวผมเล่นเป็นทีละสายแล้วกันนะครับแล้วก็สายเปล่าตอนแรกสาย6ก่อนช่อง2สายเปล่าแล้วก็เป็น2 3ตอนแรกนะครับ2 2สายเปล่า2 3แล้วก็2สายเปล่าแล้วก็2จะเป็นแล้วก็สายเปล่าแล้วก็สายช่อง2ครับแล้วก็สาย5ช่องที่3แล้วก็ช่องที่2ช้าๆนะครับเมโลดี้หลักจะประมาณนี้นะครับคราวนี้เราลองเล่นเป็น power chord ดูครับนะครับแต่คราวนี้ เห็นกันไปแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองเล่นแบบเริ่มเล่นแบบว่าเร็วขึ้นแล้วกันนะฮะประมาณนี้พอเล่นเร็วๆแล้วมันจะไม่งงครับนะครับอ่ะประมาณนี้ครับเดี๋ยวสโลว์ให้ดูอีก1รอบช้าๆนะครับอันนี้เล่นเป็น power chord นี่คือท่อนอินโทรหรือว่าท่อนหลักเลยนะครับต่อมาครับท่อนก่อนฮุกนะฮะเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูก่อนนะครับท่อนนี้นะครับคราวนี้ตอนแรกเล่นเป็นคอร์ด A ครับก็คือนิ้วชี้อยู่ที่สาย6ช่องที่5นิ้วก้อยอยู่ที่สาย5ช่องที่7นะครับแล้วก็เล่นเลื่อนมาตรงนี้เป็นคอร์ด G นะครับคอร์ด G ตอนนี้ย้ายรูทเบสมาเป็นสาย5แล้วนะครับสาย5ที่ช่องที่10นะครับแล้วก็นิ้วก้อยก็เป็นก็เหมือนเมื่อกี้ครับห่างกัน1สายนะครับแล้วก็ห่างกัน2ช่องด้วยนะครับดูที่นิ้วชี้เป็นหลักนะครับแล้วก็เป็นสาย5ช่อง10นะครับแล้วก็ค่อยๆลงทีละเฟสไล่ลงเข้าไปมันจะเป็นแพทเทิร์นของมันนะครับช้าๆครับตรงเนี้ยมันจะไล่ลงทีละ1ช่องไล่มาจนถึงเฟสที่5นะครับ
นิ้วชี้อยู่ที่สาย5เฟสที่5ดูช้าๆทีตรงนี้จังหวะเนี่ยต้องอาศัยการฟังเพลงเยอะๆครับมันจะเป็นตื้อๆ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 ตื้อ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 มันจะแบบค่อยๆไหลแบบมันจะไม่ใช่ไหลแบบเท่ากันทั้งหมดนะครับมันจะค่อยๆแบบแบ่งเป็นประโยคประโยคของมันซึ่งผมอธิบายแล้วมันจะค่อนข้างยากนิดนึงเอาเป็นว่าดูช้าๆแล้วกันครับแล้วก็ค่อยๆฝึกไปนะครับรอบสุดท้ายเนี่ยจะจบด้วยคอร์ดดีนะครับคือปกติเนี่ยมันจะจบคอร์ดดีแล้วกลับมาคอร์ดเอถูกไหมฮะมันจะเป็นมันจะจบด้วยคอร์ดเอที่สาย6ช่องที่5แต่คราวเนี้ยรอบสุดท้ายเนี่ยก่อนเข้าฮุกเนี่ยมันจะอยู่ที่คอร์ดดีพอดีครับแล้วก็ต่อเข้าท่อนฮุก I need you คราวนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวผมลองเล่นสโลว์แบบช้าๆให้ดูนะครับทั้งชุดนะครับต่อมาท่อนฮุกครับนี่คือท่อนฮุก I need you อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเล่นเป็นเพราะว่าคอร์ดเป็นลิปปิกแล้วนะฮะก็คือตอนแรกเป็นคอร์ด E ก่อนสายเปล่าสาย6แล้วก็เป็น F sharp แล้วก็ Gนะครับก็คือสาย6ช่องที่2ช่องที่3แล้วก็ย้อนกลับไป F sharp ช่องที่2นะครับสาย6แล้วก็สายเปล่าสาย6อันนี้ช้าๆนะครับแล้วต่อไปคอร์ด C ย้ายรูทเบสเป็นสายที่5ช่องที่3คอร์ด C คอร์ด D แล้วคอร์ด D sharp นะครับตัวนี้ก็จะมีดูที่สาย5นะครับสาย5ช่องที่3ช่องที่5ช่องที่6ครับตรงช่องที่3ดีด2ทีแล้วก็ตรงนั้นก็อีก2ทีก็อีก2คอร์ดดีดอย่างคอร์ดละทีครับจะเป็นอย่างนี้นะครับคราวนี้ลองเล่นช้าๆทั้งดุ้นนะครับอันนี้มันจะเล่นเหมือนกันหมดเลยประมาณ4รอบประมาณนี้แล้วกันครับ3ท่อนครบกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเอาล่ะนะครับผมก็น่าจะเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่กำลังฝึกหัดเล่นเพลงนี้นะครับเพลงนี้มีลิฟที่น่าสนใจอยู่หลายๆท่อนเลยนะครับผมหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้